วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับงานชุมนุมลูกเสือ3ดีโรงเรียนดีมีคุณภาพซึ่งจัดขึ้นที่สนามพิธีโรงช้างเผือกจังหวัดยะลาเมื่อวันที่4ถึง6มีนาคมที่ผ่านมาเป็นการจัดงานเพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปี2558ครับรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามช่วงนี้ครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2ได้จัดทำโครงการลูกเสือเพื่อพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือไทยให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นรวมถึงการมีทักษะและประสบการณ์องค์ความรู้ระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกันและชาวต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนครับบทบาทลูกเสือไทยในปัจจุบันนะครับก็ได้มีการพัฒนาไปมากแล้วก็ในแง่ระเบียบกฎหมายนี่เราได้มีพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับใหม่ก็คือพระราชบัญญัติลูกเสือปี250นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเกิดประโยชน์โดยตรงกับเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะกิจการลูกเสือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยองค์กรที่รับผิดชอบก็มีการจัดตั้งที่มีระเบียบระบบมีคุณภาพนะครับในจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดก็ต้องพยายามที่จะให้การสนับสนุนให้กิจการลูกเสือในจังหวัดนี้มีการพัฒนาการจัดการชุมนุมลูกเสือวันนี้ของ6โรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของจังหวัดยะลาผมขอเรียนว่าในจังหวัดยะลาเนี่ยนอกจาก6โรงเรียนนี้แล้วเนี่ยเกือบทุกโรงเรียนให้ความสนใจเอาใจใส่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือเพราะเป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกระเบียบวินัยของเด็กๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมีเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพลูกเสือของจังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นลูกเสือที่ได้รับการฝึกให้มีระเบียบวินัยส่วนของผู้หญิงเราก็มีเนตรนารีกับยุวกาชาติซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกับลูกเสือมาพัฒนา เด็กและเยาวชนที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นสตรีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในปี258ซึ่งจะเป็นปีเปิดประชาคมอาเซียนในหลายๆอย่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราโดยเฉพาะในจังหวัดยะลาเนี่ยเราได้รับความบอบช้ำเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบณวันนี้เราเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียวก็คือทรัพยากรมนุษย์ก็คือเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ผมกล้าพูดได้ว่ามีศักยภาพการนำร่องนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมเด็กไทยสู่เวทีอาเซียนในครั้งนี้นอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้ถึงการดำรงชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยแล้วนะครับก็จะเป็นการยกระดับการพัฒนากิจการลูกเสือไทยสู่เวทีนานาชาติอีกด้วยครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับSamsung, Panasonic, Hitachi, LG, Siemens, Toshiba, Breeze Excel ผงซักฟอกอันดับหนึ่งที่แนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องซักผ้าชั้นนำไอเมื่อมีอาการไอจัดเสมหะบรรเทาอาการไอด้วยมูคลิตมูคลิตมีตัวยาแอมบร็อกซอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาขอแนะนำมูคลิตจูเนียร์สำหรับเด็กมีตัวยาแอมบร็อกซอลเสมหะที่ข้นเหนียวละลายด้วยมูคลิต SF 600ชนิดชงละลายน้ำดื่มรสหวานปัสยาน้ำตาลมีตัวยาอะซิทิลซิสเตอีนมูคลิต SF 600จากเรเตอร์ฟาร์มาฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าอ้ําจะเปลี่ยนไปใช้อะไรปัญหาผมแตกปลายก็ไม่เคยหายซันสิวสูตรฟื้นบำรุงผมแห้งเสียให้คุณค่าบำรุงลำลึกช่วยลดปัญหาผมแตกปลายแล้วคุณจะหลงรักผมจะหลบปลายถึง1เซนสุดท้ายเหมือนอ้ำซันสิวสูตรฟื้นบำรุงผมแห้งเสียอะไรคือความลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อย่างนี้นะ Pond's Age Miracle ด้วย Intelligent Pro Cell Complex ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้รวดเร็วให้คุณดูอ่อนเยาว์แม้เวลาจะผ่านไปถึง10ปีใหม่ Pond's Age Miracle พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วันสถาน